สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Star Seed Astrea Trigger นะครับเกมแนว Idol RPG นะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟ SEA นะครับรวมถึงสโตร์ไทยด้วยนะแล้วก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เรายังอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับพามาดูระบบคร่าวๆกันต่อเหมือนเดิมนะครับเป็นการวอร์มอัพเมื่อวานลุยด่านไปด่านหนึ่งผ่านแค่ด่านเดียวเองมั้งรู้สึกจะชัปเตอร์16นะครับด่านมันจะแบ่งเป็น2ทีมแล้วโอเคเดี๋ยวปิดโฆษณาแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้เราถึง 16-43 นะครับเดี๋ยวลุยอันนี้นิดนึงเมื่อวานอัพพลังมาหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุยวันนี้ไปลุยอะไรดีบอสแคลนดีกว่านะครับก็เกมนี้มีระบบแคลนด้วยนะแล้วก็สามารถเก็บแต้มนะครับแข่งกันในแคลนได้นะครับโอเคด่านนี้ไม่ต้องใช้2ทีมแล้วใช้ทีมเดียวนะครับศัตรูมีตัวเขียวฮะตัวเขียวเหรอเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนเป็นทีมแดงดูจะดีกว่าหรือเปล่าได้หมดเรามีตัวเยอะนี่เอาบัฟแดงมาเลยละกันไอ้แทงแดงเรามีปะเนี่ยยังไม่ได้อัพเลเวลมาไม่เป็นไรคือเกมนี้มันมีระบบผูกเลเวลด้วยนะก็คืออัพตัวหลักแค่5ตัวพอนะครับเนี่ยที่เหลือเห็นป่ะ5ตัวหลักของผมมันจะเป็นตัวนี้240 160 131 130แล้วก็130นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราผูกเลเวลเอานะครับผูกได้เยอะเลยโอเคแต่ว่าตัวแดงเรามีแค่นี้เองว่ะคงจะต้องลงแบบนี้แล้วล่ะไปลุยไปโลดลองดูว่าอยู่นะจะแบกไหวหรือเปล่าเพราะว่าแผ่นหลังๆมานี่มันจะมีตัวโหดกว่ายูนะแล้วนะแต่ช่วงแรกเนี่ยยูนะแบกตลอดนะครับนี่กลางโลแล้วแล้วก็ยูนะสับไปโลดด่านนี้ผ่านอยู่นะครับสบายๆไม่มีตัวไหนตายเลยด้วยลุยต่อนะครับด่านต่อไปพลังเพิ่มเป็น 394,000 ศัตรูมีตัวมืดถ้างั้นเราเอาทีมหลักเราลงดีกว่าปรับตัวแต่ว่าคู่นี้ลงตลอดนะเพราะว่าตัวเกมเมอร์จะบัฟให้ยูนะนะครับแล้วก็เอาเพทิเซียลงก็ได้ใช่ไหมชื่อเพทิเซียหรือวะจำชื่อไม่ได้นะแต่คุ้นๆนะตัวน้ำแข็งแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเขาไม่ใช้ตัวใหม่ๆกันหมดแล้วนะครับอันนี้คือผมทิ้งไอดีไปตั้งนานแล้วสองแป๊บใช่น้องแพทิเซียใช่ไหมใช่แพทิเซียนะครับแพทิเซียมันเสกน้ำแข็งได้แล้วก็ตัวฮิวนิดนึงละกันอีกตัวนึงสโนว์พิวก็ได้ปกติเราใช้สโนว์พิวนะแต่ว่าตอนหลังผมได้ตัวนี้มาจะมีบาริยมังกรมังกรน้ำเอาไปยืนคำไว้ตรงนี้ดีกว่าไปปึ๊บโหตัวโลดแตกยังไวมีแค่ยูนะนั่นแหละคือเกมนี้แรกๆนะมันก็จะแบบคือมีเทียร์ลิสได้ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนมากต้องดูว่าเราอัพไปได้ถึงเลเวลไหนมากกว่านะครับยิ่งถ้าเราอัพเกรดไปได้เยอะตัวแคปเลเวลมันจะสูงตามถ้าเกิดแคปเลเวลมันน้อยเนี่ยมันก็จะผ่านด่านหลังๆไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นจะมีตัวแบบแบกอยู่หนึ่งตัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับศัตรูพลัง176จริงๆแล้วเราควรจะต้องมีทีมที่เลเวลประมาณ176นะครับแต่เนี่ยผมได้แค่ประมาณนี้เพราะว่ามันยังอัพต่อไม่ได้ของมันหมดไปลุยต่อ
แต่มันจะตามเกมสไตล์ไอดอลเลยนะคือใช้ตัวเดียวแบกได้นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะตั้งแต่สมัยเดตินี่เกิร์ลแล้วมั้งตัวเดียวแบกได้ประมาณนั้นแหละนะครับจริงๆก็คือมันมีหลายตัวที่แบกได้นะแต่ว่าตัวที่หาง่ายๆมันจะต้องไม่ใช่ตัวท่าแสงมืดแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าเติมเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเกมนี้มันจะมีแพ็คมาขายเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตันถ้ามีเงินเติมนะแต่ถ้าสายฟรีอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับพูดถึงรอวันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยว่าที่ร้านค้านะครับมีตัวแรกหรือเปล่าเดี๋ยวผ่าน16-51ได้ตัวอีก5ใบแล้วฮึบฮึบอีกนิดนึงฮึบอีกนิดนึงทีมสีแดงเหรออ้าวรถสีน้ำเงินนี่ได้เปรียบเลยแล้วก็ยูนะลงไป1นะครับลุยครับบัฟ2ตัวดาเมจ1โล่1แล้วก็ตัวธนู1แค่ที่เสียนะตัวธนูไอ้นี่มังกรน้ำไปยูนะสาบหวานให้เรียบครับไปมาเหอะยูนะเด้งเลือดได้ไม่ต้องกลัวนี่สายเด้งเลือด46แล้วใช่ไหมเนี่ย16-46นะครับคิดว่าใช่นะคือถ้าไม่เจอด่านที่เป็นแบบหลายๆตัวนี่ก็สบายอ่ะที่แบบต้องใช้หลายตัวนะครับตอนนี้16-47แล้วอีก4ด่านเอาตัวมาสุ่มสักหน่อยไม่กลัวไม่กลัวแย่แล้วบาเรียบาเรียโอ้บาเรียจะแตกแล้วไม่เป็นไรยูนะเข้าไปสับหลังแล้วบัฟเพิ่มโจมตีมีบาเรียเป็นไงล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแพทหลังๆเนี่ยจะมีตัวแทงที่มันฮิวได้ด้วยนะตัวใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดูข้อมูลมันเลยแต่คิดว่าช่วงแรกเนี่ยในเซิร์ฟโกลบอลหรือว่า SCA หรือที่เข้าสโตร์ไทยเนี่ยมันน่าจะยังไม่มีพวกตัวใหม่ๆนะช่วงแรกน่าจะเป็นแพทิเซียเป็นยูนะอะไรพวกนี้แหละที่แบบเขาใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเล่นจริงด้วยหรือเปล่าเนื่องจากคิวเกมค่อนข้างแน่นนะช่วงนี้อีกอย่างอารมณ์ผมอยากเล่นแบบแนว MMO PC แบบเดิมมากกว่าด้วยอันนี้เราเคยเล่นผมเคยเล่นแล้วไงก็เลยเฉยๆนะแต่ว่าเราจะมาทำมันแบบแนะนำระบบแล้วก็ให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะถือว่าเป็นเกมที่ดีคือโอเคอ่ะภาพสวยน่ารักดีแล้วก็โอ้อันนี้ทีม176โอ้ตอนนี้2ทีมอีกแล้วเหรอสองทีมนี้ต้องยืมตัวเพื่อนนะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวทีมนี้ยืมตัวเพื่อนละกันนี่ยืม LR ตัวนี้มาสีเขียวเนี่ยคนนี้ LR 4เลยอะเลเวลไปได้ถึง240นะครับของเราเนี่ยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปที่ทีม1อ้าวกดเปลี่ยนกลับไปไม่ได้เหรอยังไงถือว่ามันบังคับกดงี้เลยไม่ได้กดไปแล้วจะดูว่าอยู่นะเราเลเวลเท่าไหร่น่าจะ240เหมือนกันนะอ๋อดูตรงนี้ได้นี่ไงแต่ของเขา LR 4ของผม LR ธรรมดานะแต่กว่าจะอัพมาถึง LR ได้นี่เหนื่อยนะบอกเลยเหนื่อยงบประมาณเยอะมากไปลุยต่อยูนะผ่านได้อยู่แล้วทีนี้แต่ว่าอีกทีมนึงเนี่ยอาจจะต้องยืมเพื่อนซึ่งยืมเพื่อนรู้สึกว่ามันจะยืมได้วันละประมาณ4ด่านเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละมาแช่แข็งให้หมดตามด้วยยูนะไล่สับฟืบบัฟด้วยเกมมาสเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วตายเรียบสับรัวไปดูเว็บที่2บ้างตัวที่ยืมเข้ามาตัวนี้ชื่ออะไรวะคนเกาหลีเขาสุ่มมานะ
โอ้น่าจะโหดอยู่อะเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ดูดิมันสับรัวเลยมาติดดาบที่หลังแล้วโอ้ไล่สับรัวๆนะครับเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยคล้ายๆว่ามีอติแล้วคิวศัตรูได้แล้วเราอติซ้ำแน่ๆเลยเออไปไปลุยต่อเดี๋ยวเรากดดูก่อนนะว่าตัวเมื่อกี้นะครับมันชื่ออะไรเอ้ยเดี๋ยวนะผมเผลอไปกดเคลียร์จัดใหม่จัดใหม่ตัวฮิวมาแล้วก็ตัวฮิวมากันไว้ด้านนี้ดีกว่าจะกดยืมมันดันไม่ขึ้นน่ะอาจจะต้องออกตัวหนึ่งก่อนป่ะเออมันไม่มีขึ้นแล้วนะสงสัยหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วหรือเปล่ายืมมาหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรลุยไปก่อนเดี๋ยวไปดูในคาแรคเตอร์ตัวละครก็ได้ผมน่าจะมีอยู่ซึ่งแต่ว่าคือยังเราไม่ได้อยู่เล่นตอนช่วงที่มันมีตู้ตัวมันไงก็เลยไม่ค่อยมีตัวนั้นนะครับอย่างที่บอกคือมันต้องสุ่มให้ได้ซ้ำๆเยอะๆถึงจะอัปเกรดได้นะครับแต่คือถ้าเล่นเรื่อยๆอ่ะมีอัปได้ถึงเต็มแหละครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีร้านค้าแลกอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วตั๋ว5ใบไปลุยต่อทีมเดิมนี่บาริยามาแล้วโหแต่ว่าตัวแทงเราแตกไปแล้วเอ้ยยูน่าไหวหรือเปล่าเกือบตายเกือบตายไม่เป็นไรอติมาแล้วดูดเลือดอยู่ดูดเลือดอยู่เกือบตายแต่ดูดเลือดอยู่เออแช่แข็งก่อนแช่แข็งดีมากฮิวมาฮิวฮิวจะตายเลยยูนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ฮึบไว้โหเลือดเหลืออยู่ปี๊ดนึงโหแทงเรานี่แบบแหกเร็วมากโอเคครบแล้วนะครับ1651แล้วโอ้ด่านถึง 16-57 นี่ดรอปไอ้นี่ด้วยนะชิ้นส่วนตัวมืดนะครับนี่แต่ว่าถ้าได้มามันก็แค่ SSR ธรรมดาใช่ไหมน่าจะไม่ไหวโอเคไปรับของก่อนผ่านแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้เป็นหน้าปกเนี่ยที่เมื่อกี้เรายืมเพื่อนมานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี่นี่นี่ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเขายืมเข้ามาเลเวล240ชื่ออะไรวะดูแป๊บชื่อเสียน้องเสียนี่เองยีตอนแรกแปลมาน้องเสียงงเลยมาดูรายละเอียดสกิลน้องเสียนิดหนึ่งสกิลแรกนะครับอันนี้ทำอะไรได้โจมตี580อ่ะมันมีโจมตีแบบอเวกกับบอสซัมนะสกิลนะครับจะไม่เหมือนกันนะโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย580นะครับเออนี่ไงแล้วก็เมื่อจัดการศัตรูได้นะครับจะได้ชาร์จ EP 800นะครับสแต็กได้ถึง5ครั้งนี่แหละเมื่อกี้ถึงเห็นมันอติรัวๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลแบบบอสซัมอันนี้จะเป็นลดเลือดตัวเอง 20% แล้วก็สร้างความเสียหายนะครับถ้างั้นสกิลธรรมดาของเซียน่าจะดีกว่านะคือเกมนี้มันจะมีสกิลธรรมดากับบอสซัมนะต้องเซตด้วยนะครับว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบตีธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนสกิลแรกจะเป็นท่าไม่ตายไอเนี่ยแสบเพราะเวลามันอันติปุ๊บอันติรัวๆเลยใช่ไหมมาอัพพลังกันก่อนเฮ้ยตัวนี้อัพเพิ่มได้แล้วนี่ต้องกินอะไรนี่ไงเห็นป่ะถ้าเราจะอัพจาก LR ไป LR 1นะครับเราต้องกิน SSR 1นะแล้ว SSR 1อ่ะมัน SSR 1เดี๋ยวนะมันจะมาจาก SSR นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวมันด้วยนะคือต้องสุ่มมันได้2ครั้งใช่ป่ะอย่างนี้มันจะเป็นตัวระดับ SR ที่อัพขึ้นมาอ่ะมีตัวนี้ที่
ที่เป็น SSR เดี๋ยวผมอัพให้ดูแล้วกันหาที่เป็น SSR ก่อนนะนี่ๆตัวนี้นะครับ SSR แล้วกินตัวเองเข้าไปจะขึ้นเป็น SSR 1ใช่ไหมนี่แบบนี้นะครับรู้สึกว่านี่รายละเอียดมันจะอยู่ตรงนี้นะ SSR กินตัวเองขึ้นเป็น SSR 1นะครับแล้วก็ SSR 1กินตัวเองขึ้นเป็น UR UR กินตัวเองขึ้นเป็น UR 1 UR 1กินตัวเองอ๋ออันนี้กินธาตุไหนก็ได้นะครับกินตัวไหนก็ได้ที่ธาตุเดียวกันอ๋อมันจะมีแบบนี้ด้วยนะที่แบบกินธาตุเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องตัวซ้ำแต่ว่าตอนขึ้น UR 1ต้องใช้ตอนขึ้น MR 1เป็น LR นะครับก็ต้องใช้แล้วก็ตอนขึ้น LR นะครับเป็น LR 1ถึง5ต้องใช้เหมือนกันโอเคเปลืองสุดๆเฮ้ยแต่เราขึ้นอันนี้ได้แล้วอยู่นะกดต่อเปลี่ยงLR 1นะครับพลังเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะอันแรกจะเป็นค่า CP นะครับแล้วก็อันที่2เป็นเลเวลนะแคปเลเวลนะครับอันที่3เป็นพลังโจมตีอันที่4เป็นป้องกันนะครับอันที่5เขาเขียนว่าความมีชีวิตชีวาน่าจะ HP หรือเปล่าเอาพลังไปก่อนโอเคพลังเพิ่มแล้วนะครับนี่ยังอัพต่อได้ LR 2เว้ยปลดพลังเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นป่ะอันนี้สายฟรีนะก็ขึ้น LR 2ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ช่วงน่าจะพฤษภานู่นแหละนะครับคือถ้าเล่นตลอดเนี่ยไปถึง LR 5ได้อยู่แล้วนะครับโอเคที่เหลือเราต้องอัพพลังขึ้นอีกนะกดแบบออโต้เลยก็ได้นะครับมันจะกินแบบตัวซ้ำของมันเองอยู่แล้วนะปึ๊บแล้วก็อันนี้จะเป็นพอขึ้นเป็นเครื่องหมายรูปเยี่ยมเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยมันจะเฉพาะตัวนะครับอันนี้ขึ้นเป็น SSR จาก SR ขึ้นมาเป็น SSR แล้วก็ทีนี้จะอัพขึ้นเนี่ยต้องกดอัพแล้วต้องกิน SSR 1นะครับอันนี้ต้องมากดเองจะได้ไม่พลาดไปดันขึ้น UR 1นี่มันจะปลดล็อกตัวพลังด้วยนะครับอันนี้ปลดอะไรมาดูแป๊บเปิดฟังก์ชันเสริมประสิทธิภาพได้นะครับโอเคตัวนี้โอ้ SR 1เยอะนี่กินไปตัวนี้ซ้ำเยอะน่าจะดันขึ้นได้เยอะนะครับสโนว์พิวคนจริงสโนว์พิวช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ว่าเอาเล่นทีสำรองได้นั่นแหละระบบมันผูกเลเวลได้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับนี่ตัวสีแดงสิดันขึ้น UR อันนี้กิน SR 1ดันขึ้น UR ใช้ธาตุเดียวกันได้นะครับก็ไปเอาตัวพวกแบบ SR มากินได้เนี่ยแบบเนี้ยนะครับปึ๊บ2ตัวดันขึ้น UR นะครับปึ๊บปลดล็อกอันนี้จะปลดล็อกสกิลมั้งตอน UR เปิดช่องสอช่องถุงมือช่องใส่ของโอเคแล้วก็ UR กินตัวเองขึ้นเป็น UR 1กิน SR 1ปริยะปลดล็อกต่อไปยังมีอีกหลายตัวที่จะปลดได้นะเพียงแต่ว่าเราปั้นหรือเปล่านั่นแหละเราปั้นหรือเปล่านั่นแหละนะครับโอเคตัวนี้กินนี่ก็ได้ตัว SR ที่มันขึ้นมาน้องเสียดันขึ้น UR อาริกาโตะโกไซมัสไอ้น้องเสียเก่งใช่ป่ะเดี๋ยวไปผูกเลเวลไว้ก่อนนิดนึงผูกเลเวลเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่นี่ไงตรงนี้ผูกเลเวลนะครับผมยังมีสล็อตว่างอยู่อีก4ช่องจริงที่เหลือนี่ใช้เพชรปลดก็ได้นะช่องละ150เพชรผมมีแสนน่ะน้องเสียน้องเสียนี่ตัวนี้ดันขึ้นมาเอาโอเคอัพพลังไว้แค่นี้นี่แพ็คมาขายอีกแล้วมีเพชรด้วยแล้วก็ SR 1ตัวนี้นะครับน้องเสียเช่นกันแต่ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะน่าจะ
ประมาณ70เหรียญ69เหรียญ นะคิดว่านะครับโอเคเราจะไปลุยบอสแคลนกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นระบบแคลนนะซึ่งตอนแรกหน้าจอจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับคือตอนนี้เกาหลีมันอัปเดตมาไกลแล้วไงนะของ Global น่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาลงแคลนเนี่ยมันจะได้คือมันจะได้เหรียญมาก่อนนะครับเหรียญเอามาหยอดบริจาคนะครับแล้วก็จะได้ตัวเหรียญแลกของนะสามารถไปแลกของในร้านค้าได้ซึ่งในร้านค้าแคลนนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ระดับ MR มีตัวละครด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวระดับ SSR แต่ว่าจะได้เวลา25เศษนะครับแล้วก็ตัวระดับ SR ซึ่งเอาไว้กินนะครับได้หาไม่ยากบอสแคลนนะครับโอ้ของเกาหลีมีตัวนี้มาใหม่ด้วยนะแต่ว่าคือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นไอ้ตัวแมงมุมเนี่ยนะครับเล่นได้วันหนึ่ง3รอบนะดรอปเหรียญนี่เหมือนกันมีดรอปอุปกรณ์ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราทำดาเมจได้เยอะแค่ไหนนะก็จะได้ของเยอะตามนั้นนะครับโอเคขอดูเรื่องพลังนิดนึงผมปรับตัวนี้ไว้บอสซัม3ตัวอะปะเพราะยังไงเราก็ใช้ยูนาเป็นหลักอยู่แล้วล่ะโอเคลุยนี่เจ้าบอสแมงมุมตัวนี้แมงมุมหรือเปล่าหน้ามันเหมือนด้วงกว่างตรงด้านขวานี้นะครับจะเป็นดาเมจที่เราทำได้นะครับนะยิ่งเราทำดาเมจได้เยอะเท่าไหร่จำนวนกล่องของรางวัลก็จะเยอะขึ้นนะครับบัฟไปบอสจะตีแรกๆจะตีเบานะพอเริ่มนานๆไปเนี่ยเห็นปะทีเดียวหายทั้งทีมเลยนะครับนะยูนะเราฟันสู้ไปฟันสู้ไปบัฟเพิ่มโจมฟันก็แนะนำว่าจะเป็นตัวที่แบบทำดาเมจได้เยอะๆหรือไม่ก็ตัวที่อย่างนี้ก็ได้ยูนะช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเด้งเลือดได้คือฟันแล้วดูดเลือดนะครับแต่ว่าโดนท่าใหญ่ก็ใกล้ตายเหมือนกันโดน2ทีก็ร่วงอ่ะคือถ้าจะเอาตัวฮิลมาฮิลสู้บอสนี่ต้องฮิลแรงๆคือต้องอัพมาเยอะๆนะครับถึงขั้น LR นั่นแหละจะแพ้แล้วยูนะเราคือทำไปตายมาแล้วหมดโดน5ทีละ 400,000 น่ะโอเคเราทำดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยมาดูตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเออนี่ไงน่าจะ3ล้านเหรอ 3999K งงว่ะแล้วทำไมไม่บอกเป็นล้านไปเลยรู้แต่ว่าได้38กล่องนะครับลองถอยออกมาดูกันน่าจะ3ล้านเมื่อกี้อยู่นะครับดาเมจรวมตอนนี้เป็น4ล้าน2ใช่ไหมแต่ว่าเราลงได้วันละ3รอบนะครับไปลงต่อแต่รู้สึกมันจะนับดาเมจท็อปอันเดียวมั้งหรือรวมกันไม่รู้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าท็อปอันเดียวนะถ้าจำไม่ผิดคือไม่ได้เล่นนานแล้วมันก็จะลืมๆไปบ้างบลอสซัมทะลุไปข้างหลังบัฟฟันต่อนี่แช่แข็งบอสไม่แข็งสัตว์ไปเรื่อยๆโอ้โหแตกทั้งทีมเหลืออยู่นะคนเดียวเหมือนเดิมสับสอบแรกไปสับแรกไปไปไหวไหมโอ้ท่าใหญ่มาแล้วเกือบตายเรียบร้อยตายเลยรอบนี้น่าจะดาเมจได้น้อยกว่าเมื่อกี้อีกมั้ง
ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปดูได้น้อยกว่าเมื่อกี้มันจะนับรอบที่คะแนนสูงสุดนะครับMVP จะได้ของเพิ่มคือได้เหรียญแคลนเพิ่ม30กับเพชรนะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนในแคลนนะครับเนี่ยคนนี้ก็ใช้ยูนะเหมือนกันโอแต่คนนี้ MR หมดแต่ว่ายังไม่ขึ้น LR ใช่ป่ะของเราดันขึ้น LR มาก็ดาเมจเยอะหน่อยนะครับแต่จริงคือของเซิร์ฟเกาหลีแทบจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็รอเปิดโกลบอลกันส่วนคนเกาหลีเองก็เหลืออยู่แค่พวกที่เป็นแบบท็อปๆจริงๆอ่ะสับไปบัฟมาบัฟมาเออจริงๆผมต้องเอาตัวน้องกระเป๋ามาดิกระเป๋าสีแดงอ่ะมันจะบัฟของทีมแดงได้อีกดาเมจมันจะเยอะขึ้นแต่มันก็จะตายไวขึ้นไม่เป็นไรแค่มาพามาดูระบบนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแหละเกมนี้หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วพามาดูเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีจังหวะเวลาอาจจะเดี๋ยวพอรอเกมใกล้ๆเปิดรอเขาประกาศก่อนอาจจะค่อยมาทำว่าตัวไหนดีตัวไหนอะไรยังไงแบบนี้เพราะว่ามันต้องเปิดแปรทั้งหมดเลยไงโดนท่าไปเอือตายรู้สึกดาเมจได้น้อยกว่าเดิมอีกน้อยลงไปเรื่อยๆรอบแรกได้เยอะสุดโอเคเรียบร้อยนะครับได้ของ KSI โอเคที่เหลือก็ทำเควสเดลี่ให้ครบนะครับวันหนึ่งก็ทำเควสเดลี่ไปเรื่อยๆเกมนี้ไม่มีอะไรมากสบายๆแล้วก็มีเควสพวกรายสัปดาห์รับของนะครับอยากจะไปสุ่มกาชาสักนิดมีตั๋วหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ตั๋วมาดิ5ใบเนี่ยมาสุ่มเมื่อกี้เราได้ตั๋วอะไรมาอ๋อมันเป็นตั๋วปลั๊กอินนะครับสีม่วงๆใช่ป่ะโอเคงั้นสุ่มตั๋วปลั๊กอินละกันปึ๊บตัวปลั๊กอินนี่ก็เป็นตัวเหมือนแบบคล้ายๆตัวปลั๊กอินที่มาเสริมพลังแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมันสามารถเอามาเป็นฉากหลังได้นะครับโอเคจริงๆตรงนี้กดสกิปได้นะแต่ว่าดูซะหน่อยตัวนี้ตัวกัปตันนี่นาโอ้มีแต่ตัวธรรมดางั้นเลยตัวท่าธรรมดาไม่มีแบบแสงมืดมาเลยเฮ้ยยูนะอันนี้ร้านอาหารเราจำได้เคลียร์สกิปไปเลยแล้วกันนี่ไงได้ซ้ำของยูนะมา2อันนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปลุยบอสอื่นต่อนะครับเกมนี้ยังมีให้ลุยอีกหลายด่านนะครับเนี่ยนะทั้งทาวเวอร์ทั้งบอสทั้งด่านเก็บไอตัวอัพพลังอารีนานี่ลงไม่ไหวนะโหดเกินเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนคร่าวๆนี่ดูพลังเขาเลเวล281กันสู้ไม่ไหวนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเลยสู้ไม่ไหวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอสนะครับบอสด่านนะก็จะมีหลายตัวเหมือนกันซึ่งตรงนี้ถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวพวกนี้ด้วยนะครับรางวัลเพชรกับพวกขอบไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยที่มันโชว์ตรงนี้นะครับด้านบนอ่ะของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีบอสแคลนดูไปแล้วอาจจะมีพวกบอสที่เป็นด่านพิเศษนะครับแอร์เรียต่างๆอีกเยอะเลยนะโอเคครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ